มันต้องอย่างนั้นช่วยเออฮิตการจะตกการตกดีดีดีลูกห่างไว้ห่างไว้ห่างไว้เป็นต่อห่างไว้ห่างไว้เดี๋ยวห่างไปห่างนี่ต้องกระจุ่มกระจิบอย่างนี้ตีเออเข้าเต็มที่เข้าไปตีตีตีเยี่ยมเลยลูกเยี่ยมเอาไปต่อไว้ดีมากตีนั่งต่อว้าแจ๋วเลยนี่อ่าสุดยอดเลยเดี๋ยวก็จะดียังไงกูจะดูทูมไรเดอร์มึงจะเปลี่ยนหาไม้ฮะอ้าวกูก็จะดูมวยดีกว่าเอามาดิดูมวยนี่กูจะดูทูมไรเดอร์มึงจะดูมวยทำไมนี่กูชอบมวยอ่ะกูก็ชอบทูมไรเดอร์เฮ้ยนี่กูถามหน่อยเถอะมึงคิดว่ามึงสวยเหมือนทูมไรเดอร์นักหรือไงอ้าวสวยไม่สวยมึงมาเอากูทำไมแน่เอากูทำไมมึงกล้าพูดวันนั้นถ้ากูไม่ยืนเยี่ยวนะมึงไม่ใหญ่กูหรอกหรือว่ามึงคงคิดว่ากูวิ่งชนมึงที่ท่านี่ปากมึงดีนะมึงมีปัญหานักหรือไงเอ้าหนึ่งวงหนึ่งไม่เท่าไรสองเฮ้ยจะบ้าไงกูไม่ได้ตลกมูกระทานะกูจะดูทุ่มไรเด้อกูจะดูมวยกูบอกกูจะดูทุ่มไรเด้อกูจะดูมวยไอ้หนาเชี่ยทำไมอ่ะกูจะดูการ์ตูนชอบแย่งกันดีนักไม่มีใครต้องดูเดี๋ยวให้กูถูกหวยงวดนี้กูจะซื้ออีกเครื่องนึงปัญญามึงจะซื้ออีกเครื่องเหรอกูซื้อใต้ดินเว้ยโถไอ้ชิบหายซื้อใต้ดินซื้อทีวีเครื่องนึงกูอยากจะดูมวยก็กูจะดูทุ่มไรด้าจะให้แล้วมันได้ดูไหมเนี่ยยังบอกแล้วหลานอย่าเลี้ยงอยู่สองคนก็ไม่มีจะกินเดี๋ยวยังเอาหลานมาเลี้ยงอีกหลานมึงแล้วหลานกูหลานกูกูไม่อยากเอามามึงเอามาทำไมก็มึงแหละมึงเป็นผัวกูมึงเป็นคนบอกให้เอามาเหงาลงเหงาเต็มปากเต็มคำเป็นหัวกูเป็นหัวก็ได้แค่หัวข่มขืนแล้วเว้ยอยากครบไหมครบครับเดี๋ยวพระมาเราจะได้ใส่บาตรนะยายพระมาแล้วอะไรนะพระมาแล้วนิมนต์ก่อนเจ้าข้าหลวงพี่ยายยายอะไรลูกทำไมคนเราต้องตักบาตรด้วยใจยายโอ้เราต้องการทำบุญนะลูกยายยายอะไรอีกแล้วทำไมคนเราต้องทำบุญด้วยใจยายโอ้เวลาเราตายไปเราจะได้ขึ้นสวรรค์ไงแล้วบนสวรรค์มีอะไรใจยายบนสวรรค์ก็มีเทวดาเจ้าเธอแล้วเป็นเทวดามีเงินเดือนมีใจยายอย่าสงสัยอะไรมากนักสิลูกเดี๋ยวจะตกนรกเอาน่ะเป็นเทวดาน่ะไม่มีเงินเดือนหรอกแล้วทำไมคนเราต้องตกนรกด้วยครับหลวงพ่อก็คนเราถ้าทำบาปก็ต้องตกนรกถ้าทำบุญก็ได้ขึ้นสวรรค์แล้วบาปกับบุญแตกต่างกันยังไงครับหลวงพ่อฟังนะแล้วก็จำให้ดีด้วยถ้าบาปนี่ปากแบนบุญนี่ปากจู๋เข้าใจไหมเข้าใจครับมีอะไรสงสัยอีกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วครับยายใส่บาตรได้แล้วยังลูกได้แล้วครับไอ้เจ้าปัญหาลูกอะใช้บาตรเจริญพรโยมนะอายุวันโนสุขังพลังสาธุช่วยกันเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านนะลูกนะครับว่าบาปไปเขาก็ขยันนะนะไม่ให้ตายทีนี้มันกินไว้ตั้งปีเท่าไหร่เนี่ยฮะกูจะล้างจานไหนก่อนเนี่ยโอ้โหเหนื่อยก็เหนื่อยนี่แหละนะเป็นผัวก็อย่างนี้แหละทำทุกอย่างว่างไม่ได้ว่างไม่ทำเออตายแต่ว่าไปเขาก็เอาใจดีแล้วนะเอออยู่ไหนวะอยู่ไหนโอ้โหไม่ได้ล้างเลยสักใบนึงเอาอย่างนี้แล้วกันแก๊สมีไหมเออมีแล้วนี่เขาแต่งตัวให้หลานยังไงเนี่ยเสร็จหรือยังแล้วแม่เสร็จแล้วพ่อเว้ยออกมาเอามาเดี๋ยวให้ยายใส่ชาแป๊บนึงลูกไปโรงเรียนวันนี้มีใจเปิดเทอมด้วย
เจ๊จ๋าผัดเสร็จจ้างพ่อมึงโอ้เสร็จแล้วจ้ะแม่จ๋าโอ้หวานเจียวไม่คิดว่าจะมีทีเด็ดอย่างนี้นี่แหมเมื่อคืนนี่สานใจดูเหรออันนั้นแกชุดเล็กว้าวเดี๋ยวไปส่งหลานให้หน่อยนะได้แล้วกลับมาให้สองดอกโอ้โหกลับมาต้องชุดใหญ่จะไปโรงเรียนสายไหมเนี่ยไม่สายหรอกนะแหมสอนรู้สอนเห็นจริงวันนี้นอนนอกบ้านอีกนะใจร่มๆลูกไปพอจัดให้เสร็จแล้วโถแม่กุลเลยขายดีๆนะปาชาตานะลูกนะจ้าน่ารักจริงๆเลยทุนหัวเมื่อคืนให้เป็นอย่างนี้นะพ่อมึงคืนนี้หนักกว่านั้นอีกไอ้เยินนี่มึงไม่ได้จัดให้กูเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นยังไงว่ากูต้องมาจัดเสริมทุกทีเฮ้ยแขกมาเลยกระเป๋าเฮ้ยแขกไปจัดเฮ้ยแขกเอาเฮ้ยแขกมาแล้วเฮ้ยถนนตรงนี้มาหลายการทำทันทีว่ะเฮ้ยสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจจะรบกวนทุกท่านที่ให้มาประชุมวันนี้เพราะว่าอยากให้ทุกท่านได้รู้ไว้ตอนนี้ชุมชนของเราอ่ะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือพวกยาบ้าพวกยาเสพติดตอนนี้ชุมชนของเราเนี่ยดังมากอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีหลานเนี่ยนะน่าจะดูแลลูกโตเป็นสาวค่ำคืนจะเดินเพราะคุณยาบ้าเนี่ยเวลามันเมาแล้วมันชอบข่มขืนโอ้ยอย่างนั้นนะชอนนี่อ่ะไม่กล้าออกจากบ้านแล้วค่ะทำไมล่ะว่าถูกข่มขืนอย่างหนูเดินเถอะไม่มีใครทำอะไรหนูหรอกนะไม่น่ากลัวลูกค่ะจะได้โล่งใจมีอะไรสงสัยถามได้เลยนะเออตาเหยินชอนนี่อยากรู้จริงๆอะไรระหว่างยาบ้ากับเอชอ่ะอันไหนน่ากลัวกว่ากันคะยาบ้าน่ะเสพแล้วตายแต่เอดเนี่ยถ้าเราโป๊แปะขึ้นมาในพ็อกเก้าถ้าป๊อกสีสองเด้งเลยเอาเป็นงานเป็นการแล้วกันนะวันนี้ผมได้เรียนเชิญวิทยากรเพื่อนผมเองจ่าป้องจ่าป้องจ่าหนิงจ่าป้องจ่าหนิงมาเข้าเสียงตัวมือเลยครับสวัสดีครับเพื่อนงานเพื่อนงานพ่อแม่พี่น้องนะครับในสมัยหน้าผมก็คิดว่าจะขึ้นรับใช้เพราะว่าเกิดในชุมชนแห่งนี้ใช่ครับแล้วเหยินนี่ก็เป็นเพื่อนกันโตมาด้วยกันวันนี้ครับเชิญจังหวัดดีของท่านผู้มีเกียรติผู้นำชุมชนนะครับเพราะว่าผมมีวิทยากรนะครับเขาเป็นสารวัตรใหญ่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับวันนี้เขาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องยาบ้าการเสพยาเข้าไปมีจะเป็นยาบ้ายาอียาม้าสมัยก่อนเขาเรียกยาม้าครับผมตอนนี้ทางราชการก็มาเปลี่ยนนะครับจากยาม้าเปลี่ยนมาเป็นบ้าวิทยากรครับมิสเตอร์ไวท์เสียงตบมือหน่อยครับฮัลโหลยูเข้าไปเอามาฟังนะฟังมิสเตอร์ไวท์นี่นะครับอยู่ต่างประเทศชื่อมิสเตอร์ไวท์อ๋อแล้วมาอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยชื่อบุญส่งทำไมต้องชื่อบุญส่งครับเป็นลูกครึ่งครับอ๋อลูกครึ่งคุณพ่อเป็นชาวอิตาเลียนคุณแม่เชื้อสายนโปเลียนเชื้อชาติไอซ์เชียคุณแม่คุณแม่เป็นอยู่อุตภาวนี่เองอ๋อทำงานเป็นกะหรี่ครับเขาฟังไม่รู้เรื่องอ๋อใช่ครับต่อสนุกในนิมิตอะไรอารมณ์สานะคุณอาลาฟิโกกัสกี้อันเดนีนั่นโจ้นั่นโจ้สุนันท์คิดอะไรมาหน้าคิดอะไรกับไวอามันนี่กับโอนะคนๆจะๆนี่อะไรบอกกี่เขาเนี่ยเซรีบอกกี่เขาเนี่ยเซรีนี่ก็จะเฮ้ยยูบ้าให้กระจายด้วยกำมาเลยกำมาไปข้าก็ไม่ยีนี่สุดก็สุนัขสุสีกับคนๆจะๆเฮ้ยแค่ขบันยังไงกันนี่บ้าบังแกนักสันเซรีขับเลยฮะบ้าเซรีกับเฮ้ยบอกแค่ว่าเซรีควาสองดับบุกกันนะกำมานี่อะควาสกำมากำมายาควาสกำมาเลยกันนะกำมาทีโป้กันนะเฮ้ยนักสันนักสันนี่กำมาบ้าเซรีกับกำมาทีโป้อย่าทำกันกันทีโป้ขอบคุณประชาชนที่ให้ความรู้ด้วยเฮ้ยลูกบ้านไปไหนหมดอ่ะหน้าไปไหนสัตว์พูดไม่รู้เรื่องเลยกลับมาโอ้ยสรุปย่อๆว่านะฮะท่านสารวัตรบอกว่า
กลางค่ำกลางคืนให้ดูแลบุตรหลานของท่านนะครับอย่าให้ออกไปเกเรนอกบ้านและโดยเฉพาะเรื่องเกมสมัยนี้สื่อลามกมันเยอะใช่ครับอย่างหนูเนี่ยอาจจะโดนตัดหน้าไปทำภาพเว็บไซต์ลามกก็ได้นะตัดจากหน้าเขาแล้วเอาหน้าจระเข้ใส่นะฮะว่าจระเข้สมสู่กับคนอะไรแบบนั้นแล้วเด็กๆนี่พยายามนะครับอย่าให้เกี่ยวกับพวกอินเทอร์เน็ตเอาไม่ดีเข้าไปนะครับมันจะมีห้องที่เป็นภาพโป๊ภาพอะไรนะฮะเดี๋ยวแม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ว่ะผู้ชายได้ป่ะผู้ชายได้ครับผู้ชายชัดไหมครับชัดกว่าพ่อมึงเองมีวันด่าก็ได้จริงป่ะเฮียขอบคุณครับควายนะสตีนขอบคุณมากครับไอ้สัตว์ขอบคุณครับไอ้ดำดำพ่อมึงเอาเชิญเชิญนั่งเลยครับไม่ทราบว่าใครมีอะไรสงสัยจะถามไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับคุณหัวหน้าหมู่บ้านเชิญไอ้ลักษณะยาบ้าเนี่ยมันเป็นไงครับมันตาไม่รู้แต่มันขาวปวกใหญ่เหลือเกินเป็นโรคใช่ไหมคุณเอ้ยแล้วลักษณะเม็ดของยาบ้าเป็นไงครับเม็ดยังไม่เห็นมันต้องงัดเอาขึ้นมาดูนะมันจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีแดงอาจจะเป็นดำก็ได้ที่พูดในยาบ้าแหละฮะนมครับเป็นประธานชุมชนแล้วเนี่ยก็มาสลนขนาดทะลึ่งสวยตายแล้วของจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำมาเท่าไหร่ระยะก็ของจริงสิยะดัดจริตจริงเหรอแล้วของหนูของจริงไหมจ๊ะยังไม่ได้ทำค่ะไม่หมายถึงไข่มึงอะจริงไหมครับผมก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่ให้ความร่วมมือกับชุมชนของเรานะครับพวกเราจะต้องกำจัดยาบ้าออกมาจากหมู่บ้านของเรายาบ้าออกไปดีครับยาบ้าออกไปชุมชนเราได้เจริญยาบ้าออกไปสับเข้าตึกสั่งเอาไว้ฮัลโหลครับฮะว่าไงนะครึ่งพังล้างเลยเหรอครึ่งเร็วขนาดนั้นเลยเหรอช้าอีกเที่ยวเท่าไหร่นะพังล้างหลีมากกังขาเราจะได้เซ็งลี่ห้อเฮ้ยพยายามดูแลให้ดีนะอย่าให้ยอกตกนะพยายามช่องยอกไว้นี่ช่องยอกไว้อย่าให้ยอกตกเข้าใจไหมนี่ๆๆโอเคท่านี้นะเสียครับไอ้พันล้านอ่ะหุ้นขึ้นเหรอครับตำลึงเอ้าตำลึงทำไมต้องพันล้านล่ะครับตำลึงไม่ขึ้นพันล้านแล้วมึงจะให้ปลูกใต้ดินหรือไงไอ้บ้าแล้วทำไมเสียต้องช้อนยอดล่ะครับตำลึงยอกมึงครึ่งยอดต้องมันก็ขายได้ราคาหันยอกอีกงอก็มันก็ขายไม่ได้ราคาเมื่อได้ทำการค้ามึงไม่รู้หรอกมึงเข้าใจครับเฮ้ยเฮียเรื่องใหญ่แล้วเฮียอะไรเฮียเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรใหญ่วะเดี๋ยวเรื่องใหญ่กว่าตำลึงไหมวะไม่ดูเวลามาเหนื่อยขอสักเปียกนะเฮียแก้วหน้าขอโซดานะไวน์บางพ่อมาผสมโซดาไอ้สัตว์มึงคิดว่าของมึงเหรอเนี่ยมึงรู้ป่ะไวน์แก้วนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เสียขวดละ2แสงน้ำหน้ามึงอ่ะตายแล้วเกิดใหม่ยังไม่ได้ยิงเลยบุญปากแท้ๆไอ้เหี้ยมันถือกระดกเลยมึงถามกูสักคำแล้วของใครแหมที่เมื่อก่อนกินเสี่ยงชุนยังไม่เห็นห่วงงี้เลยนั่งมาเมื่อกูไอ้สัตว์ยอกย้องเรื่องใหญ่ละเสียเนี่ยอะไรวะปล่อยเหยื่อที่ชุมชนน่ะดิทำไมมันปลุกระดมชาวบ้านให้ต่อต้านยาเสพติดท่านยาเสพติดลีเยาวชนไทยอ่ะจะได้ไปหมดบ้นกับยาเสพติดต่อไปก็มาให้มันปองร้องไปเลยเสียลืมไปแล้วเหรอพวกเราก็ขายยาเสพติดอยู่นะเสียเอาเลยเฮ้ยกูนึกว่ากูขายตำลึงอย่างเดียวอะไรที่เป็นเสี่ยงน้ำมาขวางทางของเรานะเก็บแม่งเลยเก็บไว้ไหนดีเสียเอาไว้ในห้องกูอย่าให้ใครรู้หรอกไอ้เหี้ยกูหมายถึงว่าจัดการมันจัดการมันไอ้ยันมึงเจอกูแน่ใครที่เป็นขวากน้ำห้องกูอยู่ไม่นั่งสักคงหรอกมึงก็รู้
แต่มันก็ยังแสเข้ามาจงไล่อย่าให้พังนะเว้ยอีกสักแก้วไหมขอเพียวเพียวเลยนะนี่มึงยังคิดแดกของกูอีกเหรออีกสักเปี๊ยบนึงกูก็นึกว่ามึงจิบจิบเยอะเหลือให้กูมั่งเฮียเอาสักเกี้ยงเลยคนเดียวแล้วลูกอ๋อตาบอกว่าให้ผมกลับมาที่บ้านก่อนครับตาไปทำธุระแป๊บเดียวครับเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออมันท้อวิชาที่ยายสอนให้อะถูกไหมลูกผิดหมดเลยครับอุ้ยปั่นหูดีกว่าทำการบ้านไปลูกเหมือนตาเหมือนเลยเหมือนปั่นหูเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยโอ้เชื่อแช่งกูเป็นเป้ากางเกงในตายไหมตายสมควรตายมึงตาเยินแกเป็นอะไรวะตาเยินยายชาโอ้ยยายชาเร็วๆเข้าเร็วๆเข้ารีบไปดูเร็วๆเข้าเกิดเรื่องใหญ่แล้วเร็วๆเลยยายชาเร็วเข้าฉันเห็นกับตาเลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเองค่อยๆดูค่อยๆจ้าเอามีอะไรมาไปยายชาตาเย็นตาเย็นรีบไปดูเร็วๆเข้าเชิญครับท่านสาวัตรครับเพิร์ซสี่ฮะเพิร์ซสี่อะไรนะเพิร์ซสี่กูจะลองไอ้เหี้ยพูดต่อเชิญครับเหตุการณ์อยู่ตรงไหนทางนู้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณทุกคนครับอย่ามุงนะครับอย่ามุงนะฮะท่านสาวัตรครับคนนี้คือผู้ตายครับที่โดนรอบยิงที่เขาแจ้งไปนะครับไม่ทราบว่าใครเห็นเหตุการณ์บ้างไหมครับ
ถามใครถามคุณก็ได้ครับโอ้ยไม่เห็นหรอกอ้าวก็หน้าตาดีๆอย่างเนี้ยใครเขาบอกว่าเป็นคนดีแต่มันค้ายาค้ายาหน้าตาอย่างเนี้ยแล้วดูหน้าตาอย่างผมเนี่ยคุณทำอะไรฮะกินเหล้าครับโอ้ตายไม่น่าเสียเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตชันสูตรหน่อยนะครับเฮ้ยไอ้ยันสวัสดิ์เพื่อนผมเองครับยันไอ้ยันโอ้โหใครยิงเพื่อนกูอย่าให้กูรู้นะมึงไอ้พวกมือปืนเนี่ยคงจะเป็นมือปืนกระจอกแต่ไอ้เหยินมันเคยบอกว่ามันเคยมีศัตรูแถวนี้ไอ้มือปืนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชอบใส่ชุดดำดีนะมีแดงอยู่บ้างไอ้พวกนี้มันชอบใส่หมวกดำไอ้แต่งตัวเหมือนพระหนีเที่ยวส่วนใหญ่พวกมือปืนเนี่ยมันจะไม่ใส่แว่นมันจะเหน็บแว่นไว้มันมีรอยสักเยอะทั้งตัวไอ้เหี้ยลบมันยังลบอยู่นะไอ้เหยินกูไม่เชื่อว่ามึงขายยาแล้วนี่มีใครไปตามเมียเขาหรือยังเนี่ยยายเร็วเข้ายาเร็วยายตาช้าผัวแกไอ้ยันมึงมาตอนนี้ทำไมถูกยิงตายสิมันก็มีมึงทำไมไม่นอนลุกขึ้นมาคุยกับกูใครทำมึงรู้หรือเปล่าว่าทุกคนนะเขาบอกว่ามันนะค้ายาบ้าข้าบอกข้าแม่มึงเหรอเอาแล้วมาด่ากูเรื่องอะไรวะเนี่ยแต่ไม่เชื่อในยายดูดิหลักฐานที่อยู่ในมือเลยยาเงินดิกระเงินหลักฐานเนี่ยไม่จริงกูขอเถียงไม่จริงมันไม่ได้ขายมันได้ค้าขายยาบ้าไม่จริงใครมายัดให้มันหรือเปล่างานเนี่ยสงสัยจะมีคนจัดฉากแน่ๆเพราะไอ้เหยินมันไม่ใช่คนแบบนี้ไอ้คนจัดฉากไอ้คนฆ่าเนี่ยมันคงจะอยู่แถวๆนี้แหละอย่าให้กูรู้นะถ้ากูรู้ละมึงเอ้ยมึงจะกับกูแน่ใจเย็นยายใจเย็นยายให้ไปเรื่องของทางการดีกว่าหนูทำงานอยู่แถวนี้หรือเปล่าจ๊ะค่ะซันนี่อยู่แถวนี้ค่ะรู้จักสองคนข้างหลังกันไหมเฮ้ยสองคนนี้เป็นคนที่ไหนอ่ะโอ้ยผมเป็นเซลส่งเอกสารรูปร่างอย่างมึงเนี่ยแล้วเป็นเซลอะส่งยาสิโอ้เอาที่ไหนมาพูดเอ้ยหนูเคยเห็นเขาเปล่าหนูก็หากินอยู่แถวนี้ตลอดก็ไม่เคยเห็นเขาสองคนนะคะไม่เคยได้ไงเมื่อคืนยังพาไประเบิดถังขี้อยู่เลยเอาหนูว่าไงสงสัยแขกจะเยอะสับสนค่ะฉันขายกล้วยแขกฉันจะไม่เคยเจอไอ้เหี้ยสองตัวเนี่ยเมื่อวานก็มาซื้อเจอได้ไงเมื่อวานกูไม่ได้ขายอ้าวจำไม่ได้เองมีพี่รุดดิเอาละมึงขอดูบัตรหน่อยเนาะเจ้าที่ตำรวจนะยันตื่นนะมึงนี่ไงนี่อะไรบัตรรถลูกชิ้นโกดังพ่อมึงเหรอมีบัตรประชาชนเหรอลืมพกมาไปโรงพักโอ้โหรูปร่างอย่างผมนี่เป็นผู้ต้องสงสัยเหรอสวัสดิ์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาสองตัวนี้ไปสืบสวนก่อนนะครับเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวทางร่วมกับตันยูจะมาเก็บศพเองนะครับคาเซนหลังสวดคุณเป็นการฆาตกรรมครับค้าแก้วงกัมมุตานีครับสุนันท์กัมมัชกิมวานกุลปากวนกัมมัชเกี่ยวกับการค้ายาบ้าครับอามันเดมุตัสเขาจะขนาดกับกัมมัชเซซ่าตะสุเกโดซาบัวครับสามสี่ศพแล้วครับที่นี่นะครับเรื่องค้ายาทุกกัมมัชกันจะนี่เด็กแค่นากับกัมมัชซูซัวกันกับกัมมัชกับพวกกูนะแต่สองคนมันน่าสงสัยมากนะครับเขาดูเป็นเรื่องของการยากันกันนะสรสมิงขนาดแกกับกัมมัชเซควานกับกัมมัชอะไรนะหนักกว่ากับมันเด็กแค่กับกัมมัชกับ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 อะไรฮะหนักกว่าเด็กกับมันเด็กแค่กับกับกับไม่มึงอะพูดอะไรโอ้ยเฮียเป็นสารวัตรได้ยังไงเนี่ยไม่น่าย้ายมาเลยมาจากบอมเบย์ไปพักโรงพักก่อนเฮ้ยคุยกับทนายผมมาภาพอย่างผมเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยเอาละมึงเนี่ยไม่ต้องตรวจเยอะเลยไปไปไปโรงพักก่อนอะไรพี่เอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไอ้นี่จะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเดินเอ้ยทำไมแกถึงอายุสั้นนักเหรอแกทิ้งข้าให้อยู่คนเดียวได้ยังไงตามาอยู่กับหนูแล้วนะลูกนะจะอยู่กับยายนะลูกเนี่ยฝันนี้ไม่มาเลยพี่เหินไม่อยู่ไหนพี่เหินวางเวงด้วยตาเอ๋ตาเอ๋ตกท่อพ่อมึงมาทำแบบเงียบๆเนี่ย
ตายแล้วน้องชาขนาดอุทานออกมายังน่ารักเลยอ่ะมันทั้งทำอะไรจ้าอยู่แถวนี้มันรอผีมาตายแล้วคนอะไรไม่รู้ยิ่งชะมันไม่เอาอย่าทำอย่างนี้อายเขาพูดตรงๆเลยซื้อตั๋วบัตรไว้จะพาไปดูหนังที่ศาลเจ้าพ่อเสือคืนนี้ไปดูหนังกับพี่นะจริงๆก็อยากได้ดอกไม้สวยเนอะอยากได้เหมือนกันแหละใช่ไหมจ๊ะอยากได้ดอกไม้สวยจังนี่พี่ถามชาจริงๆเถอะถามเลยชาไปคบอะไรอยู่กับไอ้เหยินน่ะไอ้เหยินมันมีดีอะไรเด็กวัดจนๆนอนศาลาห่มผ้าผีจะสู้พี่ได้ยังไงพี่จบปริญญาตรีจากชิคาโก้ต่อปริญญาโทจากเมืองเช็กแล้วมารับปริญญาเอกที่อนุบาลเด่นล่าเพราะว่าเห็นว่าทำไมอย่างไรแล้วก็เซ็กซี่มากเลยอ่ะไม่เอาไม่มีใครอยู่แถวนี้แล้วอ่ะมีอารมณ์อ่ะนะตายนี่มือหรือตีนเต่าคนทำงานเป็นผู้หญิงที่กล้ามแต่พี่ก็ชอบพี่ชอบผู้หญิงบ้านๆน่ะหน้าเธอเหมือนพื้นบ้านกระดานปาเก้มากเลยเอาอย่างนี้เอาไงหนึ่งขอเธอแต่งงานไม่ได้หรอกตอบตกลงไม่ได้ฉันมีแฟนแล้วเธอจะใช้ชีวิตจนๆอยู่กับไอ้เหยินเหรออย่างน้อยๆพ่อฉันก็เป็นถึงรองร้องอะไรขายรองเท้าอยู่หน้าตลาดยังมีแบบคุยอีกนะไม่เอาแล้วล่ะขอพี่ชื่นใจทีไม่เอาอย่าทำอย่างนี้โถช้าอย่าอย่าช่วยด้วยมึงละแกเพื่อนกูเหรอตอบฉันทำไมลาบกจกเป็ดใช่ถ้าเหยินมาไม่ทันแล้วอีเหี้ยต้องปั๊มฉันแน่ช้าช้าตอบช้าทำไมเนี่ยมีน้องช้าเหรอไอ้ป้องมึงทำงี้หมายความว่าไงเฮ้ยเหยินฉันบอกแกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าให้แกแยกทางกับช้าซะฉันรักแต่ผู้หญิงเขารักข้านะเว้ยถึงแกจะเป็นเพื่อนเรียนสมัยอนุบาลกับฉันก็จริงนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตอนเด็กๆฉันจำได้ทำไมขโมยยางลบฉันไปกินอย่างนี้ดูมันพูดเอาดินสอฉันกลับบ้านไม่มีปัญญาซื้อดิเด็กวัดเอ็งลูกคนรวยนี่พ่อแม่ทำรองเท้าอยู่หน้าตลาดอย่าเรียกทำรองเท้าเรียกท่านรองเหยินขอได้ไหมไม่ได้น้องชาพี่จะยื่นเป็นคำขาดเลยเธอจะเลือกอนาคตที่สดใสไปอยู่กับพี่หรือเธอจะเลือกมันดอกไม้มีอยู่2ช่อระหว่างของฉันจากร้านลิลลี่ทิพย์บางโพของฉันกับเฮ้ยนี่ซื้อมาให้พ่อมึงเหรอคนนี้ก็ดีคนนี้ก็มันนะทำไงเธอหันหลังไปนับ1 2 3ถ้าเธอจับดอกไม้ของใครคนนั้นคือผัวเธอนับเลยฮัลโหลน่ารักมากมีอันนึงด้วยนับ2เลยนะนับเถอะน้าชายน้าชายเอาไปเลยนี่หมายความว่าไงเนี่ยช้าไม่รู้ไม่ต้องหมายความดอกไม้อยู่ที่ใครเห็นไหมเขาเดินมาใครเขาเดินมาข้าไอ้เย็นมึงเล่นสกปรกดีกว่าผู้หญิงก็ยังไม่เอื้อมมือเลยมึงยัดเยียดให้เขาจำไว้นะความรักในวัยมันเลือกกันไม่ได้อย่าไปสนใจมันเลยจำไว้นะภาพจะยุ่นภาพตกจังทั้งลำทิ้งข้าได้ยังไงเนี่ยชาวางไงล่ะพะโป้งคดีไปถึงไหนแล้วเนี่ยจะถึงไหนล่ะแกดูหนังสือพิมพ์นี่ดิหลักฐานมัดตัวมันแน่นขนาดนี้ฉันก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงฉันไม่เชื่อหรอกว่าเพื่อนฉันคนนี้มันค้ายาบ้ามันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามันอยู่กับฉันตลอดเวลาถ้ามันไปค้าฉันก็ต้องรู้ฉันไม่เชื่อหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกเอานะชาเธอก็ใจเย็นๆก็ได้คนมันตายไปแล้วนะอย่าไปคิดอะไรมากเลยถ้าเธอเหงาหรือว้าเวเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนนะผัวฉันเพิ่งตายนะพ่อพงษ์ฉันเป็นเพื่อนเธอไงเธออย่าคิดมากสิแล้วหลานก็ยังเล็กอยู่ถ้าเธอเป็นอะไรไปสักคนหนึ่งแล้วก็หลานเธอจะอยู่ยังไงอย่างน้อยๆมันก็น่าจะมีคนมาดูแลนะชาก็เธอเคยบอกไม่ใช่เหรอถ้าผัวเธอตายอ่ะฉันจะมีโอกาสเอาให้มันช้าวันนี้อีกสักหน่อยได้ไหมพ่อโป้งจ้าฉันรู้ว่าช่วงนี้เธอทำใจฉันก็นึกว่าเธอเหงาอ่ะฉันจะมาอยู่เป็นเพื่อนฉันจะมาเยี่ยมเธอทุกวันทุกวันเลยนะแล้วส่วนศพน่ะฉันตั้งใจว่าฉันจะไม่เผานะอ้าวฉันจะรอจนฝ่าจะจับไอ้ตัวนั้นที่มันยิงผัวฉันแล้วมาใส่ร้ายผัวฉันไม่เผาหรอกจนฝ่าจะจับได้
แกป่านนี้ยังจะมีความแค้นอีกเนาะนี่ฝีมือมึงใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วเสียมึงทำเกินไปหรือเปล่าไอ้สักเอ้ยจบเลยชีวิตทางการเมืองกูอนาคตที่กูวาดหวังเอาไว้อบต.สก.สข.สส.สคส.สคส.เอามาส่งความสุขให้ใครเสียส่งให้พ่อมึงไงไอ้เหี้ยมึงนี่หาแต่เรื่องมาไม่จบไม่สิ้นไม่มีปัญหานะเสียผมเคลียร์ตำรวจให้แล้วเคลียร์อีกแล้วผมมีเรื่องเดือดร้อนมามึงก็บอกเคลียร์เคลียร์คดีเก่ายังไม่จบหวังนังให้ไปรับลูกแม่งไปจอดรถในที่ห้ามจอดใบสั่งยังเต็มบ้างเลยกูโดนปรับเป็นเสงโถเศษตังค์อะเสียมันเศษตังค์กูเลยไม่เศษตังค์มึงนี่เสียครับเสียตำรวจมาครับเฮ้ยมึงไปเก็บตัวก่อนนะไปส่งตัวเก็บตัวก่อนเฮ้ยเชิญครับสารวัตรครับเสียครับนี่ท่านสารวัตรครับสวัสดีครับท่านสารวัตรไม่ทราบว่ามีธุระอะไรไอ้ข้าก็เป็นเลยก็คือการน่าสงสารมากกว่าน่าจิ้มบะทุ่งคุณเด็กคุกเขย่าอาบวันคุกเข่งกันดูกะนี่น่าสนุกจังมันแบบคุกเข่งน่าบินไปคุกดูกะเนื้อสักคนมุกไอ้คิดกินกระริงกะนี่ข้าน่าสงสารมันนี่จำก็ได้มันขับเป็นเลยก็คิดกี่บาทกันไอ้สักมึกตึ๊บเฮ้มึงพูดภาษาไทยได้ไหมก็พูดไทยได้นี่เอาทำไมไม่พูดทีแรกเลยก็มึงไม่ได้ถามนี่ขอโทษกูผิดเองเออดีคนดียิงตรงมาเลยอย่าอ้อมความไม่ชอบมีธุระอะไรได้ยินข่าวว่าจะลงเป็นสสใช่ไหมตรวจครับผมเนี่ยตำรวจสากลจะตรวจในชีวิตมึงอะทั้งหมดว่ามึงมีคดีติดตัวไหมดูดิผมเป็นตำรวจที่แบบขาวสะอาดโอ้ขาวตายได้ควายเอ้ยดำมึกเลยผมบริสุทธิ์ผุพองอยู่แล้วบริสุทธิ์ไม่งั้นผมไม่ลงเล่นการเมืองหรอกโอ้คงนับหน้าถือตาผมทั่วประเทศทุกคนก็พูดอย่างนี้แหละคนดีจะสมัครนู่นเจอใครวันดีครับพี่ขนาดหมายยังไหวเลยก็ไปนี่ดูดิสถานการณ์แบบเนี้ยเวลาช่วยผมหน่อยเรียกผมเวลาคุณได้ทำหนังแค่ห่วงพวกประชาชนเขาจะร้องไห้เดือดร้อนร่างคาบ้านก็ไม่มีน้ำท่วมมันต้องอยู่บ้างขี่พี่ขี่เรียนมึงรู้ไหมมันก็อยู่อย่างนี้เลยประชาชนออกมาไม่มีที่กินเขาจะไปไหนเขาลำบากนี่ขนาดรถไอ้หมามันก็ตายในน้ำนี่มันก็เหม็นเลยแถวมุมบ้านเอาน้ำไปตากแห้งให้แห้งมันก็ไม่ได้ทำแห้งคืออย่างนี้ครับไอ้หมานี่มันก็ตายในน้ำให้โอกาสกูได้ทำมึงมั่งไอ้สัตว์ใส่ปีกชุกเลยนึกมึงเป็นตำรวจหรือว่ามึงจะมาล้อมทุกแทงชาวบ้านเนี่ยผมรู้จักบ้านคุณคุณออกมาห้าโมงหกโมงผมรู้แต่คุณไม่รู้จักบ้านผมคุณขับรถสีขาวใช่ไหมเฮ้ยมึงบอกมันก็บอกว่าเปล่าไม่รู้เรื่องผมไปสืบมาจากไหนจำมาไว้ผมรู้จักบ้านคุณน่ะแต่คุณน่ะไม่รู้จักบ้านผมผมมาจากไหนคุณรู้ไหมคุณไม่รู้ผมมาจากแอฟริกาประเทศไหนแอฟริกามีหลายประเทศรู้ไหมคุณไม่รู้แต่ผมรู้จักบ้านคุณเรื่องยาเสพติดผมรู้คุณจะทำอะไรก็ระวังตัวผมเดือดร้อนอะไรตัวไหนอย่าพูดอย่าพูดถึงเรื่องเดือดร้อนจะช่วยผมร้อนอยู่แล้วแต่เห็นไหมล่ะอย่าพูดถึงเรื่องร้อนคุณทำอะไรเรื่องยาเสพติดขายที่ไหนอยู่ที่ไหนบอกมาเลยแล้วจะทำไมผมจะไปซื้อนั่งไงคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติลักษณ์คุณจะไปซื้อยาเสพติดได้ยังไงจะลอกซื้อไงควายเฮ้เฮ้แล้วก็ซื้อแล้วก็จับพวกมันไว้พี่คนที่รักประชาชนอย่าพูดแล้วก็ไม่ทำจำมาไว้คุณควายตัวนี้อ้าวสองตัวแล้วควายบอกแล้วคุณทำอะไรผมก็ระวังหมดผมมองคุณหมดผมรู้จักบ้านคุณแต่คุณไม่รู้จักบ้านผมเดี๋ยวสักวันกูต้องรู้ให้ได้มึงไม่รู้หรอกมึงจะนั่งเรือให้อยากไปบ้านผมเหรอมึงไม่รู้ส่งแขกกูไปเองไม่ต้องส่งจำมาไว้แล้วกันไอ้เหี้ยเนี่ยเขาไปกินอะไรมาพูดแทนแม่มันหรือเปล่าช็อก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 เสียครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงอ่ะมึงไปทำอะไรมาเนี่ยไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับไอ้สัตว์ไม่จะพองอยู่แล้วบอกไม่เดือดร้อนนังบอกมึงเคลียร์ได้ไงเคลียร์แล้วเคลียร์เฮียอะไรมึงเพิ่งไปตะกี้เนี่ยแม่งเป็นใครกูมาใส่กูเป็นชุกเลยให้ควายกูเป็นฝูงเลยเดี๋ยวควายไอ้สัตว์มึงคิดว่ากูเป็นใครเป็นลูกของเล็กมึงหรือไงมึงดาวแล้วตกลงเสียจะเอาไงเนี่ยเอ๊ะช้าไม่ได้แล้วเว้ยเราต้องรีบลงหาเสียงแล้วเพื่อกบเกลื่อนหลักขังเก่าเห็นไหมดีไม่กันเสียไปทำตามที่กูบอกเนี่ยจากกังระดมกังหาเสียงเลยได้เลยเสียไปโอ้ย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 
ว่างมากนักใช่ไหมมันเรื่องเหี้ยอะไรมึงเนี่ยไอ้สักเล็กไม่เวลารับเวลามึงบอกให้ใครไอ้เหี้ยเอ้ยมึงใช้เวลาเลี้ยงไหมเนี่ยกูให้มึงทำอะไรมึงทำอะไรเนี่ยมาบวชมั้งพ่อมึงตายเลยยิ่งแม่จะมาถึงทำอะไรทำอะไรมึงใช้เวลาเลี้ยงไหมงานก็เป็นงานเลี้ยงอยู่นั่งอะเลี้ยงจะไม่รู้เวลางานเวลาเลี้ยงมึงไม่เห็นกูทำอะไรอะทำอะไรครับเอากูใส่เสื้อแล้วกูต้องทำอะไรอะย้อนลงสิครับจะงานไงไปนะเฮ้ยว่ะขโมยอากาศเย็นนี้ว่ะกูก็อยากเลี้ยงมั่งอะไอ้หนุ่มตามเตะตัวนี้ลงไอ้เฮียนี่ก็จริงจังแล้วกันไปเอาบ้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 ามึงจะสั่งทำเฮียอะไรย่อลงสิเอาเสื้อไปอย่าให้กูเห็นอีกนะไปเก็บเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปหาเสียงอะครับเสียอย่าหลับครับอย่าลืมเบอร์หนึ่งครับเนี่ยในติกไม่ดูเลือกที่เลือกทางเลยนี่มันถังให้ยาแห้งเลยผมเรียกว่าเสาบ้านเสาพ่อมึงเตี้ยหม้อต่ออย่างเงี้ยเสียสัก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 เฮ้ยกูไม่ใช่ AF มาคือเครื่องอะไรกันนักหนาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมเสียสักเบอร์หนึ่งพรรคประชาเพื่อไทยอยากจะเสนอตัวมารับใช้พ่อแม่พี่น้องเหลือเกินผมมีความภูมิใจเสนอตัวรับใช้พ่อแม่พี่น้องถ้าได้ผมไปเป็นผู้แทนของท่านปัญหาน้ำท่วมนี้จะไม่เกิดต่อไปนี้น้ำก็จะไม่ท่วมมึงทำเหี้ยอะไรมึงอ่ะไอ้เหี้ยตั้งนางก็ไม่ทำเพราะกูจะมาหาเสียงนึงมึงก็มาทำเสียงจอกแจกจอแจอ๋อผมว่าขายของอะนะคนเราทำมาหากินหาเช้ากินค่ำไม่ใช่รวยเหมือนอย่างกับพวกค้ายาเสพติดอะไรประเภทนั้นแหละเฮ้ยมึงพูดงี้หมายความว่าไงวะคนให้เกียรตินะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะคุณทำอะไรพักผ่องส้นเตียนไงเอาขาลงนะครับร้านนะครับร้านเขาร้านโดนนะเว้ยคุณอย่านึกว่าคุณมีเงินมีอิทธิพลจะทำอะไรก็ได้นะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผมเนี่ยสงสัยคุณมานานแล้วสักอย่าให้กูได้นั่งกระทรวงมหาดไทยนะมึงนั่งแล้วมึงจะทำไมกูเงาหัวมึงจะหายไงให้ได้นั่งก่อนเธอเสียคนยังเสียเนี่ยนะไอ้พวกหน้าเลือดไอ้พวกนายทุนเสียดูนี่ลูกน้องเสียข้างหลังแต่ละคนเนี่ยทำไมอย่าบอกนะว่าทำงานแบงก์กันไอ้พวกเนี้ยเอ้าพวกนี้ทำงานแบงก์ไม่ได้แล้วมึงให้มันทำอะไรมึงดูหน้ามันแต่ละคนเนี่ยโจรปล้นรถทัวร์ชัดๆครับปองเฮ้ยดูถูกกว่ามากไปแล้วแล้วนี่ถามจริงอะมาหาเสียงเนี่ยจะมาแจกของอะไรหรือเปล่าด้วยความบริสุทธิ์ใจทำงานเต็มกำลังด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เคยเอาเงินไปแจกใครแต่มีนโยบายเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้เลือกสางแล้วจะช่วยอะไรมั่งล่ะประชาชนเดือดร้อนอะอย่างน้ำท่วมเนี่ยถ้าผมไล่เพียงผู้แทงต่อไปนี้น้ำจะไม่ท่วมท่วมถึงท่วมก็ท่วมไม่เยอะเยอะถึงเยอะก็เยอะไม่นานนานไม่ต้องติดคุกน้ำก็ไม่เน่าเน่าเห็นไหมผมเป็นคงลีไม่ใช่คงเลวเลวอุ้ยทำนานาก็ไม่แรงแรงถึงแรงก็แรงไม่นานนานโอ้ยเฮ้ยเราไม่อะไรครับ
แล้วแต่ว่าจะเฮ้ยมึงว่างมากได้ไงวะเนี่ยอย่าไปพูดก้าวร้าวเดี๋ยวต้องก็สั่งคนไปยิงอีกหรอกนี่กูไปทำบุญมานะกูไม่อยากมีเรื่องเหรอเคยจ้างใครไปยิงใครมาป่ะแล้วมีอะไรถืออะไรมาลงทุนขนาดนี้เลยอ่ะนี่ของเก่าเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ที่สอบตกไปที่แล้วอ่ะแล้วมาแจกอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยใครบอกมาว่ากูสอบตกเรื่องนี้กูปิดไปฟาร์มรับตั้งนานมึงรู้ได้ยังไงวะเดี๋ยวมึงก็จ้องตบกูคนเดียวมึงไม่ตบไอ้นี่บ้างวะไอ้นี่มันสูงระดับมันไม่ได้ของมึงอะมันพอดีเป๊ะขนาดลูกน้องมันยังกัดกันเองเลยโอ้ยอย่างนี้จะมาช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงนะเธอเนาะก็ถึงได้ว่าสิแล้วนี่มาหาอะไรมาทำอะไรมาหาอะไรมาขายเสียงโวยวายนั่นแรกมันซอยไปหมดเนี่ยอะไรมาหาเก็บถุงพลาสติกขายมั่งไอ้บ้ามึงก็เห็นนี่เสียสักเบอร์หนึ่งเสียไปหาซอยอื่นดีกว่ามั้งเพราะชุมชนเนี่ยดูท่าทางเขาจะไม่ค่อยชอบเสียกันสักเท่าไหร่หรอกเขาบอกกันหรือเปล่าว่าไม่ชอบไม่เชื่อเสียลองหันไปถามดิดูเด็กเล็กแดงเนี่ยสาวเสียงดูดิมีใครชอบเสียบ้างมึงรู้ได้ยังไงเสียลองดูดินี่มองกูด้วยสายตามิกไม่ตีชอบเสียสักไหมไม่ชอบชอบนั่งสนชอบชอบชอบเขาบอกไม่ชอบอยู่เนี่ยเสียไปซอยอื่นเถอะซอยนี้ไม่ใครต้อนรับหรอกเดี๋ยวกูจะซอยมึงเนี่ยเอ้ยไปแม่งเฮ้ยเลิกยาไม่ดีว่ะไปเลยไปซอยไหนก็ไปเลยมาเช้าเดินจากบ้านเอาขาซ้ายยางออกมาขาขวาเหยียบขี้เรื่องทางไหนโชคไม่ดีเฮ้ยคนแถวนี้ก็ไม่ชอบระเบิดหนึ่งเลยนะไม่ชอบสวรรค์มีทางเดินแต่มึงไม่เดินนรกทางตังแต่มึงดังเดินเดี๋ยวมึงเจอกูแน่อย่าให้กูได้นั่งกระทรวงมหาดไทยไอ้พวกแม่ค้าแผงลอยเนี่ยแม่งกูจะเก็บให้ละเอียดเลยสำหรับมึงกูไม่ขายกูไม่ได้ตั้งใจซื้อกูจะไปเช็คกล้วยแขกมึงว่ามันกี่ปีแล้วโอ้ยกี่ปีแล้วครับกี่ปีอะไรโอ้โหยังละเยือกหิมะต่อเลยไปดูที่มันว่าคนซื้อไปเนี่ยเขาบอกว่าร้อนทุกคนเพราะว่าเดินไปเนี่ยกว่าจะออกไปปากซอยมันต้องตากแดดไม่ได้ปากปั๊มร้องฟังเสียงฟังเสียงฟังหัวหมามาร้องยังให้หมาไม่แหละเสียถ้าเสียทำอย่างนี้นะเสียไปหาเสียที่อื่นเลยให้พวกเราขับไล่เสียไปเลยดีกว่าไปพวกเราไปชาเธอเชื่อฉันไหมไอ้เสียสักเนี่ยมันอาจจะอยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมผัวเธอมันสงสัยอยู่นะมันคงมีพิรุธไอ้เสียสักสักวันหนึ่งกูจะต้องจับมึงเข้าคุกเข้าตารางให้ได้ไอ้คนชั่วเบอร์หนึ่งสวัสดีครับเสียสวัสดีครับฮะผมเสียสักเบอร์หนึ่งพรรคประชาเพื่อไทยให้การสนับสนุนหน่อยนะครับนี่ครับดร.ผมขอบคุณมากครับแล้วมีอะไรให้ผมรับใช้บอกได้ทันทีเลยนะครับพอดีหมู่บ้านผมเนี่ยครับท่อประปามันตันนะครับอยากได้ท่อประปาใหม่ครับผมเดี๋ยววางท่อให้เลยนะโอ้ยมึงอยากได้ของเล่นอันนี้เหรอครับมึงไม่ใช่ของเล่นนะลุงนะอยากได้ของเล่นเดี๋ยวลุงซื้อให้เดี๋ยวขอลุงคุยธุระกับพ่อหน่อยนะลุงนะครับอยากไล่ท่อใช่ครับไม่มีปัญหาทำได้อยู่แล้วเรารับรองอยู่ดินกีงาอร่อยอยากได้อะไรบอกเสียสักได้ได้ยังครับแล้วก็โอ้ลุงจะเพิ่มเพิ่มอะไรนักหนาเนี่ยขอลุงคุยธุระกับเขานิดนึงนะลุงนะอยากได้ฟุกบังใช่ไหมเดี๋ยวซื้อให้นะครับอย่างที่ว่าอยากได้อะไรบอกเลยไม่ใช่ว่าผมนี่เดี๋ยวอยากเล่นลูกซิปเลยลูกแล้วล่วงไปเลยข้างในใจดีจังเลยครับเด็กบังน่ารักนะอยากได้ท่อไหนอ่ะใหญ่ๆเลยเอาใหญ่ๆเอาน้ำไหลแรงๆเลยไหมไซนิ่งหนึ่งไซนิ่งหนึ่งใช่โอ้โหเอ้ครับเสียท่อเอาท่อขนาดไหนแข็งหรือเขาใหญ่ให้กว้างกว่านี้ครับเสียท่อน้ำก็จะไหลแล้วอ่ะเฮ้ยนิ่งๆหนักๆหนักๆเลยนะผมชอบอย่างนั้นเลยครับเสียใจเย็นเสียหาเสียงอยู่เดี๋ยววันนี้ดักตบที่โรงเรียนให้เฮ้ยมึงเพิ่งมากแล้วใช่ไหมนี่เคยเล่นผีผ้าห่มให้ลูกมึงดูป่ะเปล่าครับลูกลงแล้วลูกขึ้นให้ด้วยเมื่อกี้มันไม่ได้บีบปากมันหยิกด้วยนิดหน่อยไปเลยครับมันคิดว่ามันเจอลูกหนูโอ้โห
โอเคอย่างที่ว่านะครับผมเสือขอบคุณมากครับเสือครับเบอร์หนึ่ง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 สวัสดีค่ะเสือสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ยังจำเสือเก่าคงนี้ได้ค่ะพอดีตอนนี้ที่บ้านหนูก็ยุงชุมมากเลยอ๋อยุงชุมไม่เป็นไรเรื่องยุงชุมเรื่องสิวสิวเนี่ยกำจัดง่ายมากเลยยุงอ่ะนะวางดีเครื่องดินเดี๋ยวไปติดมุงลวกจักให้ก็อะไรค่ะไอเรื่องยุงมกปวกเป็นไรอะไรคนนี้ไม่รับปากแล้วทำไรถ้าเดือดร้อนเรื่องเหลือบไรลิ้นยุงนะครับเสียสักพูดจริงทำจริงเป็นคงที่ติดดีนนะครับไอ้เรื่องนั้นไม่มีปัญหาอะไรขอให้ผมเล่นเข้าไปเป็นใครผมมีอำนาจผมจะสั่งกังทั้งทีจะไม่ให้มีแวงไอ้เหี้ยมึงเพิ่งเหี้ยอะไรตั้งนานเนี่ยกูเห็นติดตั้งนานแล้วก็มาบ้างอยู่นะกูกำลังควายกลางไม่เห็นเหรอคุยครับเสียคุยผมพูดเพี้ยนตรงไหนกูก็บอกควายกลางนะครับรับรองคำไหนคำนั้นคงอย่างผมนี่พูดอะไรแล้วไม่มีคำว่าแวงไม่มีนะครับรับรองว่าหมู่บ้านนี้จะไม่มีเสียงแวงไอ้เหี้ยมึงจะบิดไปไหนเนี่ยโอ้มันกำลังจะให้มีครับมึงมาให้มันกินกระทิงแดงหน่อยจะได้มีกำลังเฮ้ยเสียเฮ้ยมังหัวเขาหรือเปล่าเออวะกูก็ลืมคิดกันเออเฮ้ยกูไม่ได้คิดอะไรกับเมียมึงอย่างนั้นนะเว้ยกูเพียงแต่จะมาหาเสียงมึงก็บอกกูลีก็เลยไม่จำเป็นต้องเอาเสียงมาขบกูหรอกมึงผัวเมียกันเหรอใช่โอเคกูขอโทษกูไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาก็เพียงคุยกันเขาบอกว่าหมู่บ้านเขามียุงอย่างนะก็แค่นั้นแล้วทำไมมึงต้องโกงส้มตีกูเลยเฮียไปหาเสียงที่อื่นดีกว่าเสียไปเถอะอ้าวไปเที่ยวงานโอท็อปไม่รู้ใครทำหล่นไว้ฉันก็เลยเก็บมาให้ก็ยังดีนะยังมีน้ำใจรอเล่นซื้อมาขอบใจเออถ้าปองไอ้คดีมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยคดีเหรอฉันพูดตามตรงเลยนะฉันยังตามจับฆาตกรไม่ได้เลยแต่ทางตำรวจเนี่ยเขายืนยันมาว่าผัวแกน่ะไอ้เหยินน่ะเป็นคนค้ายาบ้าหลักฐานทั้งยาทั้งเงินแล้วอีกอย่างนึงนะฉันสืบรู้มาว่านะไอ้คนที่สั่งเก็บไอ้เหยินเนี่ยนะมันเป็นผู้มีอิทธิพลฮ่าฮ่าแบบนี้ไอ้เหยินมันก็ตายฟรีสิได้ในเมื่อกฎหมายจัดการกับมันไม่ได้เดี๋ยวกูจะจัดการกับมันเองมีข้าวเปล่าไหมยายพามาแล้วฮะพามาแล้วนิมนต์ก่อนเจ้าค่ะหลวงพี่หลวงพี่คะนิมนต์ก่อนเจ้าค่ะเอาไว้ใส่พรุ่งนี้ไม่ดีกว่าด้วยโยมไม่ได้หรอกแต่เหินมันชอบมันจะดีมันเต็มนะโยมนะมาลองหน่อยเถอะแล้วอะไรล่ะน่ะแตงโมจะไม่แบ่งเท่าหน่อยเหรอไม่ได้หรอกแต่เหินผัวฉันชอบกินทั้งลูกไหวไหมไม่ไหวเอาออกก่อนเดี๋ยวเอาใหม่โอ้โหเอาก็ด้วยนะเอาเด้อสุขภาพเจริญพรนะโยมนะโอ้โหเนี่ยลูกแกชอบแบบเนี้ยตัดใจเลยนะเอาลูกไปไปโอ้โหไม่มันเว้ยเฮ้ยทำไมไม่ตายหน่อยนี่
โถ่ไม่ได้ตั้งใจเต็มเบ้าเลยอิงกันหนังมากไปหน่อยเธอดูอะไรอยู่จ๊ะอะไรเดินเดินนี่แหละโอ้โหดังบูเธอชอบเหรอจ้าไอ้พวกนี้มันเขาเรียกตัวฮีโร่เขาเรียกฮุมไรเดอร์กันนั่นแหละถ้าใครฝึกวิชาแบบนี้ได้สามารถที่จะสู้กับศัตรูได้นะป๊อกป๊อกป๊อกไม่เอานะอายเขาหลานอยู่ไหมไปโรงเรียนไปโรงเรียนบ้านน่ารักคิดถึงอ่ะก็เธอบอกว่าผัวตายแล้วก็จะกาดไงผู้ตายมานี่เองนะเอาให้ไม่เช้านี่เหรอเอาขนลุกเนี่ยนะนิดเดียวนะรวมชมเลยไม่เอาแล้วจิ๊กจิ๊กบ้านนี่ย้ายหน่อยลูกย้ายไม่ไหวหน้ามืดนี่มึงนวดแล้วมึงหยิบขี้เนี่ยเฮ้ยเราต้องฝึกไว้เพื่อไปแก้แค้นแทนตาแทนปู่นะลูกนะครับให้มันรู้กันไปเลยว่ามึงจะแน่หรือกูจะแน่กฎหมายมาจัดการเราขับพวกมันไม่ได้เดี๋ยวฉันจะมาทวงความยุติธรรมให้กับแกเองมันคงถึงเวลาแล้วนะมันโถยายรักหลานนะลูกนะพี่น
น่งถ้าฉันเป็นอะไรไปฝากมันโทรด้วยนะพี่นะเฮ้ยช้าเธอคิดจะทำอะไรอ่ะไม่ได้ต้องตามไปช่วยแล้วเฮ้ยต่อไปนี้เงินทองก็ต้องไหลมาเทมาใช่แล้วเสียดูแม่น้ำของข้าไม่ขาดสายเสียเสียคนรักพวกมึงจิ๊กหายเลยผมก็รักเสียตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยมึงก็ประทับใจกูเนี่ยทุกวันแม่งมีแต่เรื่องว่าเฮ้ยมึงรักพวกมึงมากมากไอ้พวกขี้กากเขาบอกเล่นกับหมามันกอบแก้วนี้กูขอได้ไหมจะขอทำไมอะแก้วเสียแต่กูก็เด็กไม่ทันทั้งเที่ยวเลยน่าไงทั้งที่ขอรสชาติเหมือนเดิมร้อนขนาดนี้กูอยู่ไม่ได้แล้วดีใจว่ะเพียงหากเรารู้ลงเลยดีครับเจ้าอ้าลูกแต่มาพอดีไปเรียนมากับซาลึกๆเลยทำไมไปเรียนดึกอย่างนี้ลูกอ๋อไปเรียนพิเศษมาครับไปเรียนพิเศษพวกมึงไม่ยิงใช่ไหมไปเรียนพิเศษลูกกูมันตั้งใจเรียนมันต้องอย่างงั้นเราเป็นเด็กเป็นเล็กต้องใฝ่หาวิชาใส่ตัวไว้โตขึ้นจะได้เป็นอนาคตของชาติตั้งใจเรียนสักขนาดเนี้ยโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ่ะลูกอยากเป็นตำรวจครับจะได้ปราบปรามพวกค้ายาเสพติดอุ้ยดีเป็นตำรวจดีมากเลยไม่ต้องไปหาจับที่ไหนหรอกจับไอ้พวกไอ้เหี้ยแถวเนี้ยพวกโกงบ้านโกงเมืองค้ายงค้ายาจับให้หมดเลยกบไม่ต้องดอกนี้กูขอค้ายงค้ายาไอ้สัตว์ก็เพราะค้ายาเนี่ยจะมีให้มึงพวกมึงแดกกันอ่ะเฮ้อย่าถือสาหรอกพวกเรารอกลางเล่นนะสิ่งเฮี้ยงๆเนี่ยไม่ต้องจดจำแล้วนะเราก็มีสิ่งดีๆบำรุงสมองไว้ไปๆลงไปไปเรียนไปศึกษาไปเข้าห้องดูตำรับตำราครับเตี้ยโชคดีครับคุณหนูใครอ่ะอ้าวไอ้เชี่ยมึงอยู่กับคนตั้งนานมึงไม่รู้นี่ลูกกูอ่ะลูกเสียนะครับแล้วมึงคิดว่าลูกใครอ่ะโอ้โหเสียหน้าตาเฮี้ยงอย่างเงี้ยยังมีลูกหน้าตาน่ารักลูกหล่ออย่างนี้เหรอปากมึงนี่เคยสร้างสรรค์อะไรไหมกบขำขำขำถามที่ไหนเราเสียร้องไห้อยู่เนี่ยอ่ะมีอะไรพูดมาไม่รู้ใครไม่รู้เสียมันเดินมาถึงผมมันก็ทืบเอาต่อยเอาเตะเอามึงยังดีนะตบแล้วยังโดนเอาอ่ะไอ้ที่ไหนโดนตบแล้วไม่มีใครเอาเลยก็ทำซะขนาดนี้ใครจะเอาอ่ะมายังไงเล่าต่อไปสิมันเป็นใครไม่รู้เสียและที่สำคัญด้วยนะมันถามผมว่า
ลูกพี่มึงอะเป็นใครแล้วมึงบอกว่าไงตอนนั้นบอกไงไม่ได้นึกหน้าใครไม่ออกนึกถึงหน้าเสียคนเดียวผมก็เลยบอกว่าเสียศักดิ์ชิบหายแล้วกบตบทำไมไอ้สัตว์ของเยอะแยะมึงก็พกไล่จะเป็นชะมัดรถจอดตรงกูคือตอนนั้นหนุ่มนึกแต่ใครไม่ออกอ่ะมันรูปร่างมันสูงสูงเฮ้ยหรือจะเป็นไอ้ดำคนนั้นที่แม่งมาด่ากูวังล่างด่าปอบปอบปอบแล้วก็ไปแต่มันแต่งตัวแปลกมากเลยเสียแต่งยังไงวะมันจะเป็นซุปเปอร์แมนก็ไม่ใช่ไม่ใช่สไปเดอร์แมนก็ไม่เชิงไม่เชิงมันเป็นตัวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เสียกบมึงรีบกลับไปที่โคดังนะแล้วบอกพนักงานของยาบ้าออกจากโกดังให้หมดเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยถ้าเหลือแม้แต่เม็ดเดียวกูจะดูดให้หมดเฮ้ยครับว่ามังคงเดียวคงล้มเร็วแน่เดี๋ยวพวกมึงตามกูไปที่โกดังได้ครับเสี่ยเดือดร้อนกันแน่เลยเสี่ยกบเอาแก้วไปล้างด้วยไอ้เชี่ยครับแม่งแดงอย่าทิ้งให้กูล้างทุกมังแม่งเฮ้ยอะไรจะเกิดขึ้นกูก็ยังไม่ฉันเองทำไมมาเงียบๆเราดูสิเนี่ยของเก่ายังไม่หายเลยที่หลังเนี่ยมาแบบนี้นี่ชาอะไรเธอจะทำอะไรอ่ะในเมื่อกฎหมายจัดการพวกมันไม่ได้ฉันนี่แหละจะจัดการกับพวกมันเองชั้นเสียงดังไปเธอมาอย่างนี้นะฉันก็ต้องตามมาอารักขาเธอสิไม่ต้องฉันเคยสัญญาไว้แล้วไงเธอบกน้ำลุยไฟยังไงยังไงฉันก็ต้องตามมางานเนี่ยถ้าสำเร็จแล้วฉันขอนะพี่ก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเสร็จงานนี้ค่อยนี่เธอเห็นมั้ยป่ะมันถือปืนอยู่นะคนเดียวเดี๋ยวไอ้คนเนี้ยพี่จัดการเองส่งเธอขึ้นไปชั้น2เพราะฉันเห็นว่าไอ้พวกนั้นมันอยู่กัน10กว่าคนเธอไปจัดการข้างบนอ้าวไหนวะรักใช่ไงก็รักไงเดี๋ยวพี่จะตามไปช่วยแน่นะพี่อย่าเป็นไรนะเสร็จงานแล้วจัดหน่อยไปๆๆโชคดีอย่างนี้มันต้องเล่นของเว้ยลิงลับเว้ยเล่นของไม่อยากของมึงเนี่ยมาเลยโชว์มาเลยอยู่กับเสียมานานแล้วนะทำไมไงเขาชอบเรียกเสียว่าเสียสักเสียสักชื่อเต็มเต็มว่าชื่อสักกะหมากวบรู้แล้วใช่ไหมจะต้องทำอะไรเจ็บมือไปหมดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ก็ตบจริงตบจังถอดหัวไปตบเล่นที่บ้านไหมล่ะตบก็จำแล้วก็ไม่เคยจดเคยจำเที่ยระบมไปหมดแล้วเนี่ยหนูรีไม่ว่ารีแข่งปากไปหาส้มตีนซะอย่างนั้นไอ้เหี้ยเป็นอะไรของมึงอ่ะกวนกวนใหญ่มากใหญ่มากๆเลยอ่ะใช่อีนี่ไหมมันไม่ใช่
ไม่ใช่ไอ้นี่มันเป็นใครไม่รู้เว้ยวางสาระในอีนี่ฆ่าอะไรเองวะฆ่าอะไรก็เรื่องกูถ้ามึงไม่อยากตายถอยไปถ้าอยากตายเข้ามาเฮ้ยปั๊บเดี๋ยวไป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 จอดมึงเข้าไปก่อนมึงเข้าไปก่อนมึงอะก่อนมันจักชิบหายเลยมึงเข้าไปก่อนมึงนั่นแหละเข้าไปไอ้ชนน้อยไอ้ชนน้อยไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกไม่ได้แดกเลยไอ้ลุยเลยลุยเลยสิเฮ้ยลุยลุยเลยไอ้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 เหลือมึงละกูไม่ใช่หมูที่มึงจะมาเคี้ยวง่ายๆกูจะไม่เกรงใจแล้วนะเว้ยมีอะไรช่วยชี้เนี่ยมวยยิบมังเฮ้ยไอ้พยักเล็กกว่าไอ้เนี่ยฮ่าไอ้มึงไอ้ยาเต็มตาฉันแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้เยินกูแก้แค้นให้มึงแล้วนะโว้ยบอกว่าอะไรพวกกูเป็นพงไม่ใช่วัวไม่ควายจะได้มาล่าได้ไงเจ็บชาเธอเก่งมากเลยสามารถจับเสียศักดิ์คนวงการยิงผัวเธอได้ใครไอ้ศักดิ์คนไหนเสียศักดิ์นี่ไงไอ้ศักดิ์ศักดิ์ศักดิ์มึงจะมาที่สั่งฆ่าผัวกูเนี่ยติดคุกยาแล้วเสียต้องเลยไปแหกปากถั่วต้มถั่วต้มในคุกเฮียไม่ตำรวจมาโอ้ยฉันตายเดี๋ยวกูจะเจ็ดคนแล้วไม่เจ็ดคนกูไม่สนใจหรอกแต่กูอยากจะรู้อีเหี้ยนี่เขาเป็นใครเรียกฉันสั้นๆว่าคุ้มไรเนี่ยพี่ฉันไปก่อนนะไม่น่าเลยฟ้าเป็นมังเลยเดี๋ยวตอนนี้ฉันจัดการเองเดี๋ยวเจอที่บ้านนะจ้าติดคุกยาแล้วเสียอย่าให้กูได้นั่งมอทอหนึ่งอยากนั่งนั่งเหรอฮะติดคุกยาอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์หรอกอย่าให้กูได้นั่งก็แล้วกันถ้านั่งแล้วจะทำไมกูจะไม่ลุกเลยกูจะนั่งอยู่อย่างนั้นเลยโอ้โหเก่งมากชานิงสุดยอดเลยข้าพเจ้าสารตอนนี้ผมจับผู้ต้องหาทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้วครับรวมทั้งเสียศักดิ์ครับผมใครเป็นหัวหน้าล่ะคนนี้ครับเสียศักดิ์ครับแล้วคนนี้เป็นมือปืนที่ไปยิงครับคุณนึกแล้วต้องการมึงเห็นไหมล่ะกูบอกมึงใช่ไหมว่ากูจะจับมึงกูรู้จักบ้านมึงแต่มึงไม่รู้จักบ้านกูเห็นไหมล่ะว้าตอนนี้มึงอะไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าบ้านมึงเองแต่กูจะพาคุณไปติดคุกพาพวกอยู่คุกเลยครับผมอย่าให้กูติดต่ออากี้เลยนะเว้ยเฮ้ยกี้อะไรสมันเหรอดากี้ขี้เมาอ่ะทุยไปจะบ้าอะไรไปโรงพักเฮ้ยลุกลุกไปโรงพักเดี๋ยวคุยกับทนายผมไปโรงพักนานไปโรงพักเลยโอ้เจ็บพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกติดคุกแล้วพ่อมึงไปสู่ที่สุคติเถิดนะเกิดชาติหน้าชั้นใดขอให้เรามาเป็นคู่กันตลอดทุกชาตินะยายครับมีอะไรหรือสับเปลือผัวยายก็ตายแล้ว
กระดูกผัวยายจะให้ผมไปเก็บหรือไปกินครับนี่กระดูกคนไม่ใช่กระดูกไก่เคฟซีจะได้กินได้บ้าเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันทุกอย่างก็สำเร็จสิ้นไปด้วยดีนะโยมเห็นก็คงไปสวรรค์เรียบร้อยแล้วอาตมาขอไปจำวัดก่อนก็แล้วกันอ้าววัดไปทุกวันจำไม่ได้ไงจะแอบไปรับถุงยังชีพมาดิเจอหน้าวัดนั่นแหละมีอาฆาตด้วยทุกอย่างที่ขายได้ดียายยายอะไรเมื่อคืนหนูฝันเห็นยายเป็นทูมไรเดอร์เฮ้ยทูมไรเดอร์คืออะไรอ่ะคุณจะเพลรู้มึงเหรอถามก็ไม่ได้ทูมไรเดอร์ลาหัวตายแล้วลาบอกแล้วหลานอย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงอยู่สองคนก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วยังเอาหลานมาเลี้ยงอีกหลานมึงแล้วหลานกูหลานกูก็คนน่ะมันเป็นผัวกูถึงมันก็บอกให้เอาหมาเหงาลงเหงาเต็มปากเต็มคำเป็นหัวกูเป็นหัวก็ได้แค่หัวข่มขืนแล้วเว้ยแล้วไอ้ที่เหลือมึงจอยยิ่ง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 นายเหี้ยนั่นกูเพลินเพลินอ้อมึงเลยเว้ยมึงเขาจะให้เล่นจนฟ้าไม่คัดใช่ไหมหนูจะดูการ์ตูนชอบแย่งกันดีนักไม่มีใครต้องดูเป็นไงเป็นไงชอบแย่งกันมีปัญหากันตลอดทุกวันยังไม่คัดอีกเหรอครับเนี่ยเหยินหรืออยากมีเรื่องวะอย่าไม่เอาอย่าจะรู้กูโทรกริ้งเมียเลยมาเต็มวัดเลยนุ้ยตำรวจมากูสั่งให้มาขี้แถววัดเนี่ยเต็มไปหมดแล้วอยากลงสมัครเจอใครสวัสดีครับพี่ขนาดไม้ยังไหวเลยเว้ยก็ไปนี่ดูดิสถานการณ์แบบเนี้ยถ้าจะช่วยมันต้องช่วยด้วยมือฝีมือแล้วก็หัวใจเข้าใจไหมไม่ใช่จะมานั่งอ๋อผมช่วยผู้คนได้สวัสดีครับพี่มาหวัดดีมาพ่อมันเดี๋ยวพ่อคุณไหวหมดผมสัญญาผมจะทำอย่างนี้ผมสัญญาผมจะทำอย่างนี้เวลาได้ทำเนี่ยปุ๊บไม่ทำสักทีน้ำท่วมก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาน้ำไปตากแห้งให้แห้งมันก็ไม่ได้ทำแห้งผมรู้จักบ้านคุณออกมาห้ามองหกผมรู้แต่คุณไม่รู้จักบ้านผมคุณขับรถสีขาวใช่ไหมคิตตี้คนดีเนี่ยผีคุ้มอยู่แล้วแต่พวกกันเฮ้ยโซโฟท่าผมหน่อยขอเสียงได้เสียงฮิฮิไม่ได้ทำเหี้ยอะไรให้ประชาชนเพราะผมรู้พวกคุณน่ะผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่ว่าเป็นเรื่องยาเสพติดไปนี่ไปคุณขายพวกกัญชาพวกยายี่ยมคุณรู้จักหมดพวกนี้ของสังคมผมไม่แตะต้องและไม่ยุ่งกับยาเสพติดอยู่แล้วคุณเชื่อตัวเองขนาดนั้นเหรอตัวกูไม่แดกไม่แน่มาให้มึงแดกเฮ้ยมันก็มักเรื่องกูแม่งเวียงหัวอย่าเอาไงเสียส่งเค้กได้ครับจะช่วยประชาชนสัญญาพ่อมึงสิอ้าวไอ้ศักดิ์มายิงด่าพ่อกูอีกสารวัตรครับครับเชิญครับเชิญครับระวังตัวแล้วกันไปเลยไอ้ดำพ่อมึงดิฟิวฟิวฟิวฟักก้อนตาเอ๋ฮะเฮียเลยครับพบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรคอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะก็มาที่นี่เฟซเพจครับไรคอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรคอมเมดี้ครับไรคอมเมดี้สุดยอดเลยลูกเพียร์